อันนี้นั่งให้ฮะผมก็เหนื่อยน้องอันนี้น้องอันนี้เอาไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่ครับวันนี้นี่เขาบอกว่าเราก็พยายามจะต่อยดีนะวันนี้แต่ว่ามันถือว่าสนุกต่อยสนุกเลยยังไงบ้างน้องวันนี้มองยังไงบ้างเต็มที่แล้วครับออกไหนก็ได้ครับแล้วแต่กรรมการครับในมุมมองของเราก็คิดเสมอว่าผมว่าน่าชนะครับผมได้ยก4ก็เยอะสิเท่ากว่าเยอะครับเขาเดินมาจริงเขาก็โดนผมครับไปเข้ามาด้วยนะครับเขาจะน่าเสียนวันนี้อย่างไรบ้างอยากขอโทษอะไรบ้างก็ขอโทษเล่นเตียงเขาจะโทษขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนครับก็แพ้ไป2-1เสียงเขายังให้เกียรติแต่ว่าแต่เรายังว่าเราน่าชนะยกไหนที่เรามั่นใจว่าชนะเลยผมก็มองว่าผมไม่แพ้เลยนะครับผมคิดว่าผมยก4ผมชนะเยอะเลยครับแล้วครับครับเดี๋ยวเราก็ตัดสินเห็นตอนขึ้นยก5เราไปพูดอะไรกับซูเปอร์เล็กบนกรรมการบอกว่าอะไรไม่ก็ตอนขึ้นยก4เหมือนผมอ่ะแสบตาไม่รู้โดนอะไรหรือเปล่าผมได้บอกว่าบอกอาจารย์เช็ดให้หน่อยครับมันผมแสบตาผมบอกแค่นี้ครับน้องเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรครับไม่มีอะไรผมบอกผมเข้าใจครับแค่บอกให้กรรมการเช็ดให้เจอครับแค่เช็ดให้หน่อยครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่ายอมรับตัดสินถ้ามีโอกาสสักครั้งเป็นไปได้ไหมได้ครับผมปล่อยตอนแล้วแต่ลูกพี่ลูกน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้คำถามหนึ่งสามห้าครับอ๋อนะสองคำถามได้นะคำถามทั้งสี่คำถามสามคำถามนี้ได้หมดแต่เขายังคลายใจอยู่เลยวันนี้ก็ถือว่าต่อยได้ดีเลยสนุกด้วย4ยกอาจจะมียกห้าคนต่างระวังกันแล้วผมก็มั่นใจหมดที่ผมมั่นใจเสียดายไหมนี่ถ้าชนะมันอย่าฉีดนะมีเราเสียมันห้าหมื่นเสียดายนะเขาพูดแต่ของผู้ชมเราที่ทำให้เราสุดยอดเขาก็มีแข้งครับแล้วผมคิดว่าผมเก็บอาวุธได้หมดนะครับยก4ผมเก็บอาวุธตลอดเมื่อกี้ผมเก็บอาวุธอยู่แล้วยก4อาจจะโดนเตะครั้งหนึ่งสองครั้งครับช่วงกลางๆไปปลายยกหน่อยแต่ผมก็ได้คืนครับวันนี้ก็ถือว่าแพ้ไปเดี๋ยวก็ไปต่อไปเจอใครไม่รู้ฝากถึงแฟนคลับเราหน่อยวันนี้ก็ถือไม่ได้ไปทำความเด็ดตั้งใจซ้อมตั้งใจต่อยทุกไฟครับน้องอยากจะขอโทษครับเป็นเชียร์ด้วยขอโทษลูกพี่ครับที่เอาใจชนะกับพ่ายไม่ได้ครับโอเคครับให้กำลังใจครับสู้ต่อไปครับผมขอบคุณครับผมครับก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะตอนนี้น่าจะไปรับอาชีพอยู่นะครับวันนี้นี่ก็ถือว่าต่อยกันได้สนุกดูเดือดเลยนะครับยกสุดท้ายนี่ไม่ออกมาเต้นกันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมั่นใจนะครับแต่ก็เป็นทางด้านซูเปอร์เล็กนะผมสามารถคว้าชัยไปได้นะครับอาจจะได้ลูกใหญ่ลูกแล้วก็ลูกเดินเนี่ยนะในมุมผมนะในมุมผมนะแสบตาหน่อยไม่ดูไม่ได้นี่ขอเช็คก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้แล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะเดี๋ยวรอซูเปอร์เล็กสักครู่นะครับอันนี้น่าจะไปรับอาชีพนะครับแฟนมวยรอสักครู่นะไปดูผู้ชนะกันบ้างนะซูเปอร์เล็กแล้วชายเมื่อไหร่ไปมาฉีดมาครับเท่าไหร่30,000ครับ30,000เอ้าทำไมนึกว่าจะได้เยอะกว่านี้หรือว่ามีอยู่แล้วก็มีก่อนชกอยู่แล้วนะธรรมดาแล้วจากซ้อเอ๋มีแน่นอนใช่ครับนี่30,000จากเซียนมวยครับยังไงบ้างวันนี้สนุกเลย4ยกเนี่ยครับก็มีโดนแข้งซ้ายรับเยอะหน่อยครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยได้ถามทางด้านของเพชรทองหล่อแล้วครับเป็นพูดเคยเขาถามว่าเขาบอกกรรมการให้เช็ดอะไรนะเขาบอกว่านัวครับนัวไม่หน่อยเขาไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้มีอะไรกันก็คุยกันปกติใช่ครับผมก็ไม่มีเหลี่ยมตุกติกอะไรก็แค่ให้ไปเช็คปกติแหละใช่ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็พูดคุยกันเรียบร้อยครับเมื่อกี้ข้าไปขอโทษแล้วครับเขาเป็นรุ่นพี่เราไหมรุ่นพี่ครับวันนี้นี่เขาก็ชมว่าเราก็มีจังหวะแข้งอะไรบ้างจังหวะอะไรเข้าออกแต่ว่าเขาอาจจะคาใจนิดหน่อยครับ2-1เสียงเท่านั้นได้ข่าวว่าเขาเราชนะเขา2-1เสียงครับถ้ามีโอกาสเขาอยากแก้มือ133-135ไหวไหมร้อยสามห้าแล้วก็สามน้ำหนักนี้เขาได้หมดเราก็ได้หมดแต่ร้อยสามห้าดีกว่าร้อยสามสามดีไปแต่ร้อยสามห้านี่โอเคเลยครับวันนี้นี่คิดว่าลูกไหนที่เราดีกว่าเขาลูกแข็งแรงลูกเดินครับแล้วจังหวะขยันกว่าครับเรามองว่าเราขยันกว่าครับได้เงินครับก็ถือว่าวันนี้นี่สนุกนะเป็นคู่สนุกหลายคนมองว่าคู่นี้แล้วใครจะต่อยสนุกแล้วตามมาเห็นเลยว่าสนุกจริงอาจจะมียกห้าแหละต่างคนต่างระวังกันใช
ช่ครับวันนี้อยากขอบคุณอะไรพิเศษไหมก็ขอบคุณนายสมจิตขอบคุณซอยเอ๋ขอบคุณพี่ฟุกขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆอาจารย์ทุกคนในค่ายครับวันนี้มา2คนครับวันนี้วินคู่ครับก็ถือว่าวันนี้วินคู่เลยครับโอเคเนาะเดี๋ยวคุยกับฟุกหน่อยฟุกหนึ่งนัดเล็กกินลงครับโอ้โหแก้เกมให้ซุปเปอร์เล็กยังไงครับก็น้องเขาดูตั้งแต่ยก2แล้วว่าเขาเตะหัวเตะหัวเข้าทุ่งเม็ดเลยก็บอกให้น้องเตะหัวเตะหัววงในเข้าไล่แขนเป็นตัวผู้ไม่ลงล่างตอนกลางยก5พี่เลี้ยงฝั่งเพชรทองหล่อไม่ให้เดินตอนนั้นเราตกใจไหมไม่ตกใจครับผมยิ่งดีเลยมวยเราเป็นต่อเยอะแยะครับผมก็บอกเขาเลือกไม่เดินนะใช่เขาเลือกไม่เดินเราก็ไม่เดินเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นแบบไม่สนุกยก5ยก3ยก4ก็สนุกยก5มันก็ไม่สนุกก็ถือว่าวันนี้ก็ทำผลงานได้ดีทั้งคู่เลยเกียรติมงคลวันนี้ฟุกมองยังไงบ้างกับซูเปอร์เล็กเนี่ยมีอยู่ปีมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนนี่แหละผลงานน้องก็ดีมากแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอาจจะรุ่มๆดอนๆไฟนี่ปีนี้กลับมาเบิกเลิกสวยเลยมองน้องเป็นยังไงบ้างปีนี้ค่อนข้างดีครับก็ติดพยายามซ้อมแล้วก็ไม่ค่อยเกเรครับมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นทุกวันน้ำหนักก็จะเริ่มเอาไม่อยู่คิดว่าเขาก็ต้องใหญ่ขึ้นตามปล่อยตามเวทนะครับอนาคตถึง140มั้ยแน่นอนเกินอยู่แล้วเกินน้องก็เป็นยังไงบ้างการฟิตซ้อมที่ให้มีระเบียบวินัยครับแต่ก็มีผมก็มีคุมนิดนึงก็เด็กนะครับเด็กครับต้องก็มีออกนอกทางนิดนึงแต่ก็ผมได้ครับสุดท้ายฝากแฟนคลับ FC ของจิตบังนนท์แล้วก็แฟนคลับเราด้วยจะได้ต่อยมวยรอบยังไงหรือเปล่าก็ RWS เนี่ยแฟนคลับช่วยเชียร์เชียร์บังนนท์จะให้ทีมงานจิตบังนนท์นะครับทุกวันนี้ผมก็ดับเป้าด้วยแล้วก็ต่อยด้วยเทคนิคด้วยต่อยไปด้วยก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยครับก็ผมทําออกมาทุกวันนี้ก็เน้นคุณภาพอยู่แล้วครับไม่มีคําว่ามาต้มคนดูแล้วครับผมออกมาเต็มร้อยทุกไฟนี่ครับยินดีด้วยครับครับผมขอบคุณครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมคู่ที่8นะศึกมวยนักแสวงเมืองนะที่จังหวัดอุทัยธานีนะเดือดเหมือนกันเดี๋ยวเนี่ยเพราะว่ามันจะชิงจังหวัด